เรามาดูคนแก่วัย83นะครับที่เริ่มที่จะเป็นอัลไซเมอร์พยายามที่จะหาตัวยาทั้งสมุนไพรและก็ยาแผนปัจจุบันมาให้กินนะครับเพื่อที่จะได้มีความจำกลับคืนมารวมถึงการนั่งสมาธิด้วยนะครับแต่ก็กลายเป็นความจำสั้นเมทัลอีฟาร์มลำพูนวัย83ปีวันนี้เอาออกมานั่งเพื่อที่จะทำงานด้วยกันให้นั่งเฝ้านะครับหมอนเอาฟูกมาให้นั่งพร้อมสับเนี่ยบอกว่าอย่าพับเก็บเพื่อที่จะได้นั่งไม่เจ็บตูดไม่เจ็บก้นนะครับแต่ก็พับเก็บทำไมถึงต้องพับเก็บทำไมถึงต้องพับเก็บเมาแล้วมันไม่เจ็บตูดเวลานั่งไม่มีฟูกอ่ะเจ็บไหมเจ็บก็ทนเอาเออแต่เก็บฟูกไว้ทำไมเนี่ยก็เอานั่งไปสิมันจะได้ไม่เจ็บฟูกไม่ได้จะได้ไม่นั่งเจ็บตูดเจ็บก้นอ่ะไปถามใครของเราทั้งนั้นไปเก็บไว้ทำไมนั่งฟูกสิครับมันจะได้ไม่เจ็บตูดเจ็บก้นไม่เก็บได้ไหมเอาปูนั่งนั่งนอนนอนสิเก็บทำไมห่วงของใครจะมาเอาไปใครจะมาเอาไปมันจะหายได้ยังไงเห็นตัวไม่เห็นใจตอนนี้อยู่กับใครอยู่กับลูกชายคนเดียวลูกชายจะเอาไปเหรอฮะไม่เกี่ยวกับบุญมากบุญน้อยตอนนี้คือว่าทำไมไม่เอาฟูกนั่งจะได้ไม่เจ็บตูดทำไมเก็บทำไมฮะเก็บฟูกทำไมเก็บผ้านุ่มทำไมเก็บผ้านวลทำไมครับไม่ได้ทำใครเป็นคนทำเนาะอยู่กันสองคนเนี่ยพับเก็บทำไมเอาไว้นั่งสิเอาไว้นอนสิไม่ยอมนะครับปูเก็บปูเก็บวันนี้10รอบครับนั่งกับไม้ทนเจ็บเอาแล้วมาบ่นปวดตูดเจ็บตูดตอนเย็นฮะว่ากันไปนะครับใครมีคำแนะนำดีๆแนะนำมาด้วยนะจ๊ะมีอะไรที่จะฟื้นความจำได้อีฟาร์มลำพูนกับแม่เท่านะจ๊ะ